สวัสดีจ้ามาพบกันในครัวจ้าพี่น้องจ้าวันนี้บรรยากาศที่บ้านสวนสวีเดนฝนฟ้าตกนะคะก็ถือโอกาสเข้าครัวเพื่อเตรียมอาหารหวานคาวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาพี่น้องเดินทางไปเที่ยวป่าต่างเมืองกันจ้ามาดูนะคะว่าวัตถุดิบคร่าวๆที่เราเตรียมเอาไว้มีอะไรบ้างจ้าอบปลาแซลมอนน้ำจืดหรือว่าแร้งโบเก๋ที่เราไปตกมาวันก่อนนะคะตามด้วยปลาบลักที่ไปตกมากับน้องออร่อนคราวก่อนนะคะบลักก็คล้ายๆกับเป็นปลายี่สกหรือว่าปลานิลบ้านเรานะคะจากในส่วนนี้ก็คือเป็นข้าวเหนียวสารที่เราแช่น้ำเอาไว้นะคะถั่วดำแล้วก็มีกะทิด้วยนะหอมจะห่อข้าวต้มผัดหรือว่าข้าวต้มมัดด้วยกระดาษไขหรือว่ากระดาษอบขนมปังโดยไม่ต้องพึ่งใบตองนะคะจ้ะตอนนี้กำลังอบขาไก่อยู่นะคะออกมาเด็ดผักแพรวนะคะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในเมนูปลาค่ะคุณเรมโบ้บอกว่าเอายังไงแน่อากาศเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้แดดออกอีกแล้วจ้าผักแพรวงามมากหอมหอมจ้าพี่น้องใบก็ทันสมัยนะเปลี่ยนสีไปตามผักฝรั่งเลยจากนี้ก็จะเอาแกรสเลิกนะคะเป็นผักชีต้นหอมป่าเป็นใบเขียวๆหน่อยเอาไปใส่หน้าตาของเมนูปลาของเราค่ะเนื้อปลาก็แกะได้แบบนี้นะคะหอมใช้ทั้งสองตัวเลยนะคะแต่ว่าปลาแซลมอนน้ำจืดหอมเอาด้านล่างค่ะด้านบนให้ดูสวยๆเอาไว้ให้พี่โบ้ทานจ้ะไปเด็ดผักแพรวที่ระเบียงนะคะแล้วก็หยิบกระเทียมมานะกระเทียมในสวนของเรานะคะที่ตากไว้ระเบียงจ้ะแล้วก็ลงไปเด็ดมะเขือเทศค่ะตามด้วยแก๊สเลิกเพิ่มอีกนะคะเราก็ไปเห็นผักกาดที่น้องหนึ่งบอกว่ากินทั้งตำบลนะคะมันล้มๆอยู่อันนี้กิ่งเดียวนะก็เลยเด็ดมาจ้ะกิ่งเดียวนะคะถ้าต้นหนึ่งคือใหญ่มากวันนี้เด็ดยอดเลยนะคะเด็ดยอดเลยนะคะโรมันสลัดนะคะเพราะว่าถ้าหนาวมาเดี๋ยวเราจะพลาดจ้ะเมื่อวานนี้เด็ดใบนะวันนี้เด็ดยอดจ้ะเรามาเริ่มตำกันเลยนะอันนี้คือพริกป่นจ้ะพริกป่นเยอะหน่อยนะคะใส่ไปกระเทียมค่ะวีทเลิกก็ใส่เนื้อปลาลงไปนะคะตำไว้เยอะๆนะคะแล้วก็เอาเข้าช่องฟรีซไว้ได้นะถ้าทานไม่หมดกลางไม่เป็นไรตำแล้วเดี๋ยวกลางเขาก็จะโชว์มาให้เราเห็นนะคะนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรอันนี้เผ็ดมากเมื่อกี้ก็แอบหยิบกลางออกนิดหน่อยนะคะชูรสจ้าน้ำปลาน้ำปลาสักนิดนึงมะนาวค่ะซิตรูนมะเขือเทศจ้าจีใส่ก็ได้นะคะใส่สดก็ได้จ้าช่วงฤดูหนาวเรามีเตาผิงเราก็ได้กี่นะคะสามารถคั่วในกระทะก็ได้แต่วันนี้ก็เอาแบบนี้ไปก่อนนะคะ บดให้ทุกอย่างมันเข้ากันค่ะชิมค่ะชิมน้ำพริกเผ็ดค่ะรส
ชาติได้ละกลมกล่อมละน้ำปลานิดนึงนะคะอันนี้จะใส่ผักแพลวนะคะดับกลิ่นคาวค่ะยอมรับว่านอกเหนือเมนูนะคะผักแพลวสะระแหน่พวกนี้เขาจะใส่กับลาบนะถ้าเราเอามะเขือเทศออกแล้วก็เติมข้าวคั่วมันก็เป็นลาบจ้ะอันนี้คือหอมอยากจะทานแบบว่า ให้มีกลิ่นหอมของผักแพลวนะคะต้นก็ได้สีสันนะคะเก็บไว้ทานนานๆได้นะคะนี่ก็จะแบ่งเอาไปทานป่าต่างเมืองด้วยนะคะเก็บเข้าตู้เย็นด้วยเนาะทำทีก็เยอะจ้ะทีนี้เราก็มาคนน้ำมะเขือเทศเขาก็จะออกมาแบบว่าให้เนื้อปลาชุ่มๆนะส่วนมากหอมก็จะทำแห้งๆแบบนี้นะคะถ้าเราจะทานแบบชุ่มๆแล้วก็ใส่น้ำต้มสุกลงไปจ้ะแต่อันเนี้ยโอเคละมันหอมมันหอมจริงๆพี่น้องได้เรียกน้ำย่อยได้เลยอะค่ะหอมเดี๋ยวขอสักคำตุ้ยตุ้ยเลยกิ่งเดียว นี่อันนี้ก็จะทานที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาไปป่าด้วยจ้ะได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นปลาเดี๋ยวคุณเรนโบ้เขา อันนี้ก็เดี๋ยวคุณเรนโบ้เขาก็จะทานกับข้าวแล้วเขาก็จะมีอะไรน้ำสลัดกระเทียมของเขานะคะน้องไก่ค่ะขาเนาะไม่ใช่น้องนะอบแห้งๆนะคะทานกับข้าวเหนียวก็ได้ทานกับข้าวสวยก็ดีค่ะน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราตำใส่ตู้เย็นไว้นะคะพี่น้องนี ่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะในเรื่องของอาหารค่ะสิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวนะคะในส่วนนี้แหละที่เราจะนำไปทานในป่าพรุ่งนี้นะคะก็เดี๋ยวจะทานที่บ้านด้วยค่ะอันนี้ก็คือเราจัดให้ชมก่อนนะคะจะเราจะพักเรื่องอาหารเอาไว้ก่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทำข้าวต้มผัดหรือว่าข้าวต้มมัดโดยไม่ต้องพึ่งใบตองกันจ้าเราจะมาเคี่ยวกะทิก่อนนะคะกะเอานะจ๊ะพี่น้องจ๋ากล่องนี้ก็400 ml นะคะเดี๋ยวเพิ่มอันนี้250 ml นะคะเอามันค่ะมันไม่เน้นหวานเน้นมันจ้ะพ่อบ้านน่ารักจ้ะพี่น้องดูกะทิค่ะแทบจะไม่มีที่วางกล่องกะทิเลยนะคะในชั้นของอาหารไทยนะคะแล้วก็จะใส่เกลือนะคะกะเอาจ้าเกลือม
าเคี่ยวกะทิพอประมาณแล้วนะคะใส่ข้าวสารลงไปเลยจ้ะข้าวสารที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจะได้ไม่ติดกระทะจ้าเดี๋ยวน้ำกะทิเขาก็งวดนะคะแอบแตะปลายลิ้นดูอยากจะได้ความมันเพิ่มอ่ะทุกคนขออภัยนะคะเติมกะทิค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีถั่วดำไปอีกอ่ะบอกแล้วไงว่าต้องการความมันค่ะชิมดูแล้วนะคะเกลือเพิ่มนิดหน่อยถั่วดำค่ะที่ต้มแล้วนะคะกะเอานะคะในขณะที่กำลังเคี่ยวน้ำตาลกะทิอยู่นี่ห้ามใส่น้ำในขณะที่เคี่ยวข้าวแล้วก็ถั่วแล้วก็กะทิอยู่นี่อย่าใส่น้ำตาลนะคะถ้าใส่น้ำตาลแล้วมันจะไปรัดเอาข้าวทำให้ข้าวเราแกนมันไม่สุกนะคะกวนเอาจนหนืดนะคะหนืดก็คือกะทิเขาก็จะงวดข้าวก็จะดูดกะทินะคะสามารถแตะปลายลิ้นชิมได้นะคะสำหรับความเค็มค่ะถ้าเราพอดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำตาลจ้ะคายออกเด้อ ทานข้าวดิบด้วยโอเคแล้วเรามาใส่น้ำตาลกันค่ะน้ำตาลทรายเลยนะคะปลาเล่มปลาเล่มนะคะพี่น้องคนค่ะปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำการห่อกันในขณะที่เราเตรียมเคี่ยวเครื่องรวมกันนี้เราก็ได้ทำกระดาษไว้รอแล้วนะคะกระดาษเราก็จะตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามขนาดของการห่อนะใครชอบห่อเล็กห่อใหญ่ยังไงก็จัดไปแล้วก็กล้วยด้วยนะคะเพราะเราต้องเตรียมวัตถุการห่อการใส่เอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวข้าวมันจะแห้งก่อนจ้ะมาเรามาทำการห่อกันค่ะทีนี้มาจะทำการห่อกันนะคะก็กะเอานะคะห่อเล็กห่อใหญ่ตามใจท่านเลยกล้วยเราใช้กล้วยหอมนะคะเพราะว่าอยู่เมืองนอกหากล้วยน้ำว้าได้แต่มันแพงแล้วก็เราไม่ได้ออกตลาดนะคะผมก็จะทำด้วยกล้วยหอมทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็จะใช้ไม้นี้นะคะจะจีบเขาค่ะแล้วก็ห่อเหมือนลักษณะการห่อกล้วยใบกล้วยนะคะตั้งใจว่าจะทำเล็กๆทีไรก็ใหญ่ยาวทุกทีเพราะว่ามันเป็นจังหวะของกล้วยที่เราตัดครึ่งพอดีไงคะสมัยก่อนก็ห่อเล็กๆแบบว่าตักบาทเทโวนะไม่ต้องใช้ไม้ตอกด้วยนะคะ
ียวข้าวเข้าสุกเขาก็จะเต่งตึงขึ้นนะคะตั้งน้ำไว้แล้วนะคะตั้งน้ำเพื่อที่จะนึ่งเนี่ยค่ะกุเลนโบก็เรียกพี่ราคทำมาได้ดูหนังดูละครแกจ้ะดูซีรีส์ยาวน้ำเดือดแล้วนะคะเราใช้กระมังแทนซึ้งนึ่งนะคะเพราะว่าตัวซึ้งเขาเป็นอลูมิเนียมได้รั่วไปแล้วปลูกผักไว้หน้าบ้านจ้ะแดปดัดแปลงเอานะคะเหมาะมากค่ะอันเนี้ยห่อซึ้งที่2วนไปจ้าผ่านไปประมาณ20นาทีนะคะในส่วนที่เหลือหอมก็ห่อเตรียมเอาไว้นะคะพร้อมกับบรรยากาศด้านนอกพี่น้องดูฝนกำลังตกเดี๋ยวเรามาดูชั้นล่างนะคะเปิดดูชั้นบนก่อนชั้นล่างที่เราใส่ไปก่อนนะคะสามารถเปิดดูแล้วก็ชิมได้นะคะว่าเขาสุกหรือยังค่ะเขาจะล่อนออกเหมือนกับใบตองกล้วยเลยนะพี่น้องดูค่ะนี่นะคะถ้าเราใส่กะทิถึงก็จะล่อนออกแบบนี้ให้เขาเย็นก่อนแต่อันนี้เดี๋ยวเรามาชิมดูก่อนค่ะว่าข้าวสุกหรือยังถั่วนั้นคือเขาสุกแล้วต้มสุกแล้วสุกแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือเตาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะต้องดูเปิดดูได้จ้ะมันอร่อยเดี๋ยวปรุงก่อนเดี๋ยวจะขอทานก่อนพี่น้องหอมมันอันนี้ยังร้อนอยู่นะสามารถจะใส่ฟักทองใส่เผือกหรือว่าใส่มันเทศได้นะแต่ชอบทำด้วยกล้วยหอมจ้ะขอไว้แค่นี้ก่อนร้อน ซึ้งที่3จ้ะเป็นไงจ้ะพี่น้องจ้ะน่าทานไหมแม่ครัวชิมแล้วนะคะก็อร่อยจ้า
อันนี้ยังไม่สุกนะคะรอ1ซึ้งต่อไปจ้านี่สุกแล้วนะคะแล้วก็อีก2ซึ้งกำลังนึ่งอยู่จ้าตอนนี้ก็รอ1นะคะก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวเรามาชิมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้น่าจะเย็นแล้วค่ะถามคุณเรนโบ้ว่าจะทานตอนนี้ไหมเก๋บอกว่ายังไม่ทานเพราะว่าเพิ่งทานอาหารเช้าไปจ้ะมาดูกันนะคะความมันเดี๋ยวเรามาชิมไปพร้อมๆกันจ้าบานอนบรอดนั่นวิสาดกวิสาดกฮะโดนแย่งไปแล้วเนี่ยมาไหมครับพ่ออิ่มทนอิ่มนานเลยค่ะชมบรรยากาศไปด้วยจ้ะบรรยากาศก็คือฝนตกพรำๆนะคะเย็นสบายค่ะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองทำกินแบบนี้ก็โอเคแล้วจ้ะอิ่มอร่อยมันติดมือเลยจ้ะพี่น้องถ้ามันไม่มันมันก็ข้าวจะติดมือนะหอมมันก็จะไปดูหนังฟังเพลงกับคุณเรนโบ้แล้วเพราะว่าเราจะต้องพักผ่อนเต็มที่จ้ะเพื่อที่จะเอาพลังไว้ไปเก็บกระตังในป่าเมืองเดิมนะคะเดี๋ยวพาพี่น้องไปฟินๆในบรรยากาศแล้วก็ไปเก็บเห็ดเก็บลิงอนในป่าเมืองเดิมด้วยกันนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า